เร็วๆสิฉันต้องไปทำงานแล้ววันนี้ฉันมีประชุมกับหัวหน้าคงกลับดึกหน่อยนะแกก็อยู่บ้านก็ดูแลแม่ไปดีๆแล้วกันล่ะแม่หนูบอกให้กินข้าวทุกวันแม่กินข้าวมาอามแม่ลองกินเองสิแม่ฮะแม่ใช้หนูป้อนทุกวันเลยป่ะในมักจิมาคือรู้กันนานมากกับจับจิมาชาวบ้านทุกแม่หาอะไรเนี่ยฮะไม่รู้แม่นึกไม่ออกเอาน้ำหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะผลไม้มั้ยไม่ใช่ขนมใช่งั้นก็ไม่รู้แล้วจ้ะเต้นสวยดีนะลูกหนูเต้นไปงานอะไรคะได้ยินแม่ไหมคะหนูเต้นไปงานอะไรลูกหนูเต้นไปไหนแม่หนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะว่าหนูซ้อมเต้นไปประกวดอ๋อเอ๊ะลูกเคยบอกแม่แล้วเหรอจำไม่ได้ฉันทราบเต้นไปประกวดฮัลโหลอีฟเย็นนี้พี่จะกลับเย็นหน่อยนะมีประชุมกับหัวหน้ายังไงก็ฝากแกดูแลแม่ด้วยนะนี่พี่เอเคยคิดจะกลับมาช่วยอีฟดูแลแม่บ้างไหมคะอีฟอยู่กับแม่ทั้งวันเนี่ยประสาทจะเสียนี่เราไม่คิดจะมาช่วยอีฟบ้างหรือไงอะฮะพี่เอก็จะทำงานหามาดูแลแม่บ้างดิอีฟก็เหนื่อยนะเว้ยฉันก็ช่วยหาเงินให้แกใช้ไม่ต้องมาพูดเลยพี่ฉันจะพูดไม่ได้ฉันทำงานก็เหนื่อยพี่เริ่มพูดก่อนนะอีฟบอกแล้วใช่ไหมว่าอีฟเหนื่อยอะฮะนี่แกเถียงฉันเหรออีฟเถียงทำไมอะก็พี่ไม่เคยกลับบ้านเลยอะอยู่กับแม่แต่วันอาทิตย์เสียรู้อะไรวะถ้าฉันไม่ทำงานแกจะเงินที่ไหนใช้ไปทำงานหรือไปหาใครจะให้อีฟบอกแม่ปะไม่สาระเอาเรื่องอื่นมาพูดได้ปะพูดดิโถแค่นี้แหละนี่พี่เอคุยให้รู้เรื่องฮัลโหลพี่เอฮัลโหลฮ
ประชุมเสร็จเองอ่ะนี่ก็ยังไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะก็อีพอดีแค่ให้มันเฝ้าบ้านแค่เนี้ยแค่ดูแลแม่มันยังบ่นแบบทำเป็นเหมือนไม่อยากทำอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเองก็ทำงานทุกวันนี่เขาก็เครียดแล้วก็เหนื่อยมากแล้วนะก็ไม่รู้ทำไมไม่ยอมเข้าใจกันบ้างค่ะขอบคุณนะได้สิงั้นก็ไปเจอกันที่ร้านเดิมนะโอเคค่ะเจอกันค่ะมาแล้วหรอทำงานออฟฟิศนี่มันดีเนาะอยากจะกลับบ้านกี่โมงก็ได้แล้วตอนเย็นก็ไปดินเนอร์กับแฟนนี่แกจะหาเรื่องฉันใช่ไหมอีฟใช่งั้นแกแหกตาดูนะว่าไฟที่แกเปิดอยู่เนี่ยใครมันเป็นคนจ่ายค่าไฟไหนจะค่าเรียนแกค่ายาแม่ถ้าฉันไม่ทำงานเนี่ยแกจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแกจะมีปัญญาไหมอีฟทุกอย่างในบ้านเนี่ยนะมันก็เป็นบุญคุณของพี่ทุกอย่างแหละฉันจะบอกอะไรให้นะการที่พี่อยู่ดูแลแม่แค่วันอาทิตย์อ่ะพี่จะรู้อะไรฮะพี่เคยทนถึงฉันไหมฉันถามหน่อยก็ฉันต้องทำงานอ่ะถ้าฉันไม่ทำงานแกจะเงินที่ไหนใช้ฮะพี่ก้าอย่างนี้ทุกทีอ่ะพี่บอกว่าทำงานทำงานทำงานแล้วฉันเนี่ยฉันก็ต้องมีสังคมของฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อยู่กับแม่ตลอดทั้งวันน่ะฉันก็เบื่ออ๋อมันยากมากเลยใช่ไหมอีฟมันแค่ดูแลแม่มันยากมากเลยใช่ไหมเอองั้นแกไปทำงานแทนฉันนะมาสิพี่เอพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะกลับมาคุยก่อนพี่เอ อีฟอะไรไปดูดีว่าทำไมแม่ไม่ลงมากินข้าวอีกแล้วทำไมพี่ไปดูเองอะฮะไปดูดิแม่สายแล้วแม่ไปกินข้าวกันแม่ก็หนูบอกแล้วว่ามันสายอ่ะแม่ไม่อยู่ในนี้หรือเปล่าแม่หนูเปิดแล้วนะเล่นอะไรหายไปไหนก็ไม่รู้อะแกจะบ้าเหรออีฟแม่จะหายไปไหนได้นี่ทางที่ดีก็ช่วยกันหาไหมแม่อยู่นี่หรือเปล่าแม่คือตัวสูงประมาณ150กว่าค่ะรูปร่างทวมนิดนึงฮัลโหลป้าออนนี่มีอีฟเองนะคือวันนี้แม่อีฟออกไปข้างนอกอะแต่ว่าอีฟไม่รู้ว่าแม่แวะไปหาป้าออนหรือเปล่าอะผมป่าบ่าค่ะผมสีดำถ้าแม่แวะไปก็ป้าออนก็โทรหาอีฟได้เลยนะค่ะลุงชัดเอ้ยไงอีฟฝากดูหน่อยนะไม่มีเลยเหรอคะโอเคค่ะอีฟขอโทษนะ
พีฟก็รู้ว่าเว้ยอีฟสะเพร่าเองอะถ้าอีฟล็อกบ้านมันก็ไม่เกิดเรื่องแล้วอะครับขณะนี้มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาในรายการนะครับว่าพบศพหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ50ต้นต้นลักษณะรูปร่างท้วมผมสั้นปลาบาแล้วก็ผิวขาวเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำศพไปที่สถาบันนิติเวชแล้วครับท่านใดที่สงสัยว่าจะเป็นญาติพี่น้องของท่านติดต่อไปที่สถาบันนิติเวชตำรวจไปที่หน้าบ้านเจอคุณตำรวจใจดีพาแม่มาส่งครับยังไงหลังจากนี้ก็ฝากดูแลคุณแม่ดีๆนะครับที่จะมอบแค่ชอบที่จะให้สุขอยู่ที่หัวใจยิ่งให้ยิ่งได้รับแม้ไม่ยิ่งใหญ่หรือเพียงโอกาสเล็กน้อยที่ได้ให้ไปอาจช่วยชีวิตเขาไว้และสร้างชีวิตใหม่ให้ใครหลายคน